สวัสดีครับพบกับผมเอกชัยนะครับก็วันนี้จะ <c oughs> มาชวนนะครับไปร่วมงานหรือว่าถ้าท่านไม่สามารถไปร่วมงานได้ก็ร่วมกันนํารึกนะครับในวันที่16สิงหาคมพศ2562ในโอกาส74ปีวันสันติภาพไทยนะครับซึ่งจะมีการจัดงานที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพจัจร์นะครับผมไม่ได้อัดมานานก็จะประมาประมาหน่อยอ่ถ้าอย่างไงมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาพูดพัมทำเพลงอ่าทนนะครับผมปรับไปด้วยอ่ามาดูเลยนะครับอ่ตามนี้เลยนะครับตามที่ท่านเห็นเนี่ยงานก็จะเริ่มตั้งแต่8ดนาฬิกาก็ประมาณแปดโมงครึ่ง9้าโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีผู้มาเปิดงานก็คือ พลเอกสรุธจุลานนท์นะครับแล้วก็มีการวางช่อดอกไม้นะครับล้ำลึกถึงเสรีไทยและผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมว่างานนี้สำคัญนะครับหลายๆคนไม่ลืมไปแล้วแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่มีเสรีไทยกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวเสรีไทยเนี่ยนะครับสยามหรือไทยก็จะตกเป็นสถานะของผู้แพ้สงครามนะครับ เกิดการแบ่งแยกประเทศเกิดอะไรก็ได้นะที่ที่ผู้ชนะเนี่ยเขาต้องการให้เกิดขึ้นกับเรานะครับเราอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูญี่ปุ่นแล้วเขาพัฒนาก่นเราเขาแพ้สงครามนะครับแต่เราไม่แพ้นะครับหลังจากนั้นตอนเก้าโมงครึ่งนะครับก็จะมีตัวแทนของนายกองค์การนักษาธรรมศาสตร์มากล่าวนะครับแล้วก็ตอน keynote speaker นะครับตอน10บโมงโดยนายปีเตอร์แฮมมอนนะครับซึ่งเป็น อุปทูตนะครับเป็นเบอร์สองนะครับอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมากล่าวตอน10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าไปจัดที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร,ร์นะครับตอน10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็อยากให้ไปฟังนะครับเพราะมีการพูดถึงคุณวิชิตวงณนะป้อมเพชรซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็ปลุกนะครับเสรีไทยให้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดย คุณครูศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ดุษณีพนมยงบุญทัศนกุลพลเอกบัญชรชวานศินแล้วก็คุณนฤิธจลัดจัญยาวงนะครับมีอาจารย์เคสครั้งพิบูลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเสรส็จประมาณเที่ยงนะครับอันนี้จะให้ดูอีกอันหนึ่งความสำคัญนะครับหลายๆท่านก็ทราบแล้วหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนะครับ16สิงหาขอบคุณ เอกสารนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับ74ปีที่แล้วของ16สิงหาวันสันติภาพกลุ่มคนธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งถ้าทำไม่สำเร็จไทยก็ตกเป็นผู้แพ้สงครามแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นกระบฏนะครับเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตนะครับกบฏต่อแผ่นดินเนี่ยแต่ว่า เป็นพราะกลุ่มคนเหล่านี้และก็ภายใต้การนําของท่านปรีดีพนมยงในรหัสรูทเนี่ยนะครับทำใหเ้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือการประกาศสันติภาพนะจอมพลปอในขณะนั้นเนี่ยก็สำเร็จในะในการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับในการทำสงครามแล้วก็ประกาศสงครามกับอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ เรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแต่คุณบีดีพนมยงเนี่ยถูกดันออกไปจากรัฐบาลให้กลายเป็นหนึ่งในผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะครับซึ่งเมื่อ,อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามจากการที่โดนระเบิดลงไปสองลูกเนี่ยนะครับในวันที่16สิงหาคมพศอ2488อนะครับในวันที่16สิงหาคมพศ2488นะครับก็มีการประกาศอย่างนี้ครับ ผู้สมเด็จราชก,การแทนพระองค์คุณปรีดีพนมยงค์ประกาศว่าโดยที่ประเทศไทยได้ถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะครับตามภาพที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับและจะต่อสู้นะครับนะครับและจะต่อสู้การลุกลามของต่างประเทศทุกวิถีดังที่เห็นได้ชัดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ในวันที่8ธันวาคมส4งญี่ปุ่นได้ยัดยัตตราทับเข้าในดินแดนประเทศไทยโดยได้มีการ ต่อสู้การลุกลามทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนและพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากนะครับเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปรปักต่อสหประชาชาตินั้น เป็นการกระทําอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูลและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหรประชาชาติผู้ลักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทําทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสัปราชาชาติดังที่สหรประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสามพันาชาติดังกล่าวมาแล้วนะครับบัดนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำณนะนะครปอตส์แมนะครับก็คือปอตส์แมเนี่ยนะครับสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทย อันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระประมาภิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสาราชาชาติประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรี อันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้นะครับบรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือลัดกลันตันตรังกานูไซบุรีปะลิตเชียงตุงและเมืองผ่านนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเพื่อส่งมอบในบริชเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไป ส่วนบรรดาบทกฎหมายอื่นๆใดอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่และเครือจัก,กรวรติก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้าบรรดาความเสียหายอย่างใดๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยธรรมในที่สุดนี้นะครับในที่สุดนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนชาวต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชนจาจักรไทยจงตั้งมั่นอยู่ในจงตั้งอยู่ในความสงบ และไม่กระทำการใดๆอันจะเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยพึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาติณนครซานฟรานซิสกโกประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488เป็นปีที่12ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการทวีบุญยเกตนายกรัฐมนตรีขอโทษรัฐมนตรีครับรัฐมนตรี น,นี่ก็คือประกาศสันติภาพที่มีความสําคัญมากนะครับเ,เด็กๆสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่รู้แล้วล่ะว่าสิบหสิงหาคือเนี่ยนะครับออขออนุญาตปรับมาตรงนี้แล้วกันก็ตามนี้เลยนะครับออขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่คือหนังสือที่ผมได้รับมาจากทางสถาบันปรีดีพนมยงค์เสรีไทยอุดมการนะครับที่ไม่ตาย แต่คนลืมไปเยอะแล้วนะครับคือหลายๆคนไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ผมอ่านไปให้เรียกว่าประกาศพระบรมราชองการประกาศสันติภาพซึ่งปรีดีพนมยงค์ในขณะนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนื่องจากท่านราชการที่8รัชการที่9เนี่ยท่านต้องอพำนักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านหลังจากที่สวันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดญี่ปุ่น ยอมนะครับเส้นสัญญายอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับบนเรือลบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณปีดีพนมยงก็ประกาศสันติภาพเลยทำให้นะครับทำให้ไทยไม่ตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามนี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับโมฆะสงครามเล่มนี้เล่มนี้ไม่ถูกนะครับผมก็ซื้อมาด้วยด้วยเงินของผมเองนะครับ สองร้อยอยห้บาทปีดีพนมยงนะครับนะครับโมคะสงขามเอ่อผมก็ตั้งใจทำขึ้นมานะครับคลิปนี้นะครับแล้วอัดขึ้น youtube แล้วก็เชิญชวนคนไทยนะครับทุกคนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมเออลำลึกนะครับถึงชาว ขบวนการเสรีไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเตียงสิริขันคุณจำกัดพลางกูลคุณปีดีพนมยงและทุกท่านที่ได้รวมกันต่อสู้นะครับทำให้รัฐไทยรัฐสยามไม่ตกเป็นสถานะของผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับออขอให้เราร่วมกันนะครับลํำลึกนะครับในวันที่16สิงหาคมพศ2562 และถ้าใครไปร่วมงานได้ที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนเช้าของวันที่16สิงหานะครับตั้งแต่8มงครึ่งถึงเที่ยงกว่าๆเนี่ยก็เชิญชวนกันไปร่วมงานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าอชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ